มาติดตามสถานการณ์โควิด -19 กันนะคะมาดูที่บ้านเรากันก่อนที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ประกาศนะคะว่าสำหรับโควิด -19 นั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14แต่ยืนยันมานะคะว่าสถานการณ์ในบ้านเรายังควบคุมได้อยู่คือยังอยู่ระยะที่2นะคะยังไม่ก้าวไปสู่ระยะที่3แต่ที่ต้องมีการประกาศออกมาแบบนี้เพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ไม่ให้สถานการณ์มันรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าสำหรับในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีการระบาดมากไปกว่านี้จำนวนตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อยังคงอยู่ที่35รายนะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็มีมติเอกฉันท์ค่ะให้ประกาศว่าโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558ลำดับที่14ซึ่งคุณอนุทินก็ออกมาบอกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นใช้นโยบายรับมือสถานการณ์นี้ในเชิงบวกค่ะก็คือถ้าหากสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในระยะที่2ก็จะใช้มาตรการป้องกันระดับ3ไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเราอยู่ในหน้าสถานการณ์ไม่ใช่วิ่งไล่ตามสถานการณ์กันอยู่นะคะดังนั้นการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายไม่ใช่ว่าเราเอาไม่อยู่แต่เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคนี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังกังวลว่าจะไปติดข้อกฎหมายจึงต้องหามาตรการให้คนทำงานมีความมั่นใจคือถ้าประกาศออกมาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เนี่ยมันอาจจะทำให้สามารถใช้อุปกรณ์หรือว่ามาตรการบางอย่างที่ควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่คุณอนุทินบอกว่าถ้าเกิดไม่ประกาศอาจจะไปติดข้อกฎหมายในเรื่องนี้ทีนี้สำหรับโรคติดต่ออันตราย13โรคที่ประกาศไปก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างโรคแรกก็คือกาฬโรคนะคะแล้วก็มีไข้ทรพิษไข้เลือดออกไครเมียนคองโกไข้เวสต์ไนล์ไข้เหลืองไข้ลาซาโรคติดต่อไวรัสนิปาโรคติดต่อไวรัสมาบวกโรคติดต่อไวรัสอีโบลาโรคติดต่อไวรัสเฮนดราโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์สโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สและสุดท้ายก็คือวัณโรคดื้อยาหลายขนาดชนิดรุนแรงมากค่ะนี่ก็เป็นโรคติดต่ออันตราย13โรคก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสมคงเดิมอยู่ที่35รายและรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว21รายยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล14รายค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทั้งหมดมี 1,453 รายให้กลับบ้านได้แล้ว 1,121 รายยังอยู่ในโรงพยาบาล332รายส่วนกรณีผู้ป่วยชาวจีนที่ไม่ได้ข้ามพรมแดนตามช่องทางโดยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากที่สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้นขณะนี้ผลตรวจชัดเจนออกมาแล้วว่าผลเป็นลบไม่เจอเชื้อโควิด-19 นะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการคุมเข้มตามแนวชายแดนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังมีข่าวว่าคนไทยลักลอบนำคนจีนที่มีอาการป่วยเข้ามารักษาตัวในบ้านเรานะคะตอนนี้ท่านนายกบอกกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยให้ตรวจสอบแล้วนะคะหากใครเกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายยืนยันตามแนวชายแดนมีการตรวจสอบการเข้าออกกันอย่างรัดกุมค่ะส่วนกรณีที่ประเทศเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดดนั้นท่านนายกก็บอกนะคะว่าในส่วนของไทยเราเองเนี่ยมีมาตรการรองรับเอาไว้อยู่แล้วถ้าเกิดก้าวไปสู่การระบาดระยะที่3ซึ่งรัฐบาลได้ประชุมรับมือกันไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างไรและยอมรับค่ะว่าบางอย่างก็ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นค่ะในการตรวจสอบคัดกรองการเข้าออกทุกด่านที่บอกไปแล้วย้ำไปแล้วทางบกทางน้ำทางอากาศช่องทางธรรมชาติย้ำกองกำลังทุกกองกำลังจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตรวจสอบผิดกฎหมายก็ต้องส่งกลับท่านน้องเนี่ยนะวันนี้กองทัพบกก็ได้เสริมกำลังทหารไปช่วยในการคัดกรองเหล่านี้ด้วยขณะนี้ก็รับรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการตรวจนะผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่มาก็ยังไม่พบนะไม่พบการติดเชื้อผมต้องบอกแล้วไงว่าเราเพิ่มมาตรการรองรับในระยะที่3คำว่าก้าวกระโดดก็คือระยะแรกระยะที่หนึ่งก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดเกิดขึ้นมีมาตรการอย่างไรคัดกรองอย่างไรอันที่สองก็คือว่าติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดนะอันนี้เรากำลังทำในกระสอบอยู่อันที่สามก็คือในเรื่องของมาตรการรองรับในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของคนในประเทศ
วันนี้เราก็มีการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างบางอย่างก็ได้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ด้วยนะคะว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายในการรองรับการทำงานสะดวกรัดกุมมากขึ้นป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายการติดเชื้อในประเทศและไม่ได้หมายความว่ามีผู้ป่วยมากขึ้นจึงต้องประกาศยืนยันกันนะคะว่าไม่มีการบิดเบือนตัวเลขผู้ติดเชื้อดังนั้นขออย่าให้ตื่นตระหนกเพราะว่าจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรัฐบาลก็ยืนยันค่ะว่าห่วงใยสุขภาพของประชาชนเป็นที่สุดดังนั้นเมื่อถึงความจำเป็นก็ต้องมีมาตรการมารองรับควบคุมการระบาดกันตามลำดับนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ